อารมณ์เก็บตัวปฏิบัติก็ให้เป็นผู้ภาคเพียรใส่ใจพยายามแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีการท้อถอยต่อความยากลำบากของการปฏิบัติที่ไม่สามารถจะรักษาสติให้มั่นคงคือต้องเจริญสติระลึกรู้ให้เข้ามาสู่กายสู่ใจของตนเองจนเข้าถึงสภาวะปรมัตถ์จริงๆในเบื้องแรกเราอาศัยสมมุติอาศัยบัญญัติเนี่ยกำหนดดูกายในท่าทางบ้างในความหมายว่ายืนเดินนั่งนอนบ้างในลมหายใจว่าเข้าว่าออกบ้างหรือว่าพิจารณาความไม่สะอาดของร่างกายมันมีผมขนเล็บปันหนังและเอ็นกระดูกเป็นต้นบ้างนะต่อมาเราก็จะต้องกำหนดนะวิเศษณลักษณะและสามัญลักษณะของสภาวธรรมคำว่าวิเศษณลักษณะก็คือลักษณะประจำตัวของสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละชนิดซึ่งมีสภาวะลักษณะต่างๆกันไปเราจะต้องกำหนดให้จดวิเศษณลักษณะแล้วจึงจะเข้าถึงสามัญลักษณะคือลักษณะเหมือนกันทั่วไปก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความบังคับบัญชาไม่ได้เราจะเกิดเห็นสิ่งเหล่านี้ได้มันต้องเข้าไปจดสภาวะก่อนเข้าไปสัมผัสตรงต่อวิเศษณลักษณะของสภาวะหรือของปรมัตถธรรมหรือของรูปธรรมนามธรรมเราจะพูดว่ารูปนามก็ได้ปฏิบัติเนี่ยต้องให้กำหนดที่รูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏหรือว่าจะพูดว่าให้กำหนดสภาวะธรรมคือสภาวะคือธรรมชาติจริงๆที่กำลังปรากฏเรียกว่าสภาวะสิ่งที่มีที่เป็นอยู่จริงๆเรียกว่าสภาวะหรือจะเรียกว่าให้กำหนดปรมัตถธรรมก็ได้เดี๋ยวจะเรียกว่าไปสัมผัสธรรมชาติคือสิ่งจริงที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติอย่างเดียวกันเป็นเรื่องอย่างเดียวกันเป็นสิ่งอย่างเดียวกันแต่เรามาพูดได้หลายอย่างพูดว่าปรมัตถ์พูดว่ารูปนามพูดว่าขันธ์5พูดว่าอายตนะ12พูดว่าธาตุ18พูดว่าอินทรีย์22แล้วแต่ว่าเราจะมาจับแง่ไหนมาพูดในแง่ไหนแต่ว่าโดยเนื้อแท้โดยธรรมชาติแล้วเป็นสิ่งอย่างเดียวกันเราเคยฟังเรื่องขันธ์5ขันธ์5แล้วก็คือปรมัตถธรรมนั่นแหละฟังเรื่องอายตนะสภาวะก็คือปรมัตถ์นั่นแหละธรรมชาติจริงๆเช่นอย่างศาลาเนี้ยมันประกอบด้วยอิฐหินปูนทรายนะถึงจะไปเป็นกุฏิมันก็คืออิฐหินปูนทรายนั่นแหละให้ตัวสภาวะมันอย่างเดียวกันเอาไปเป็นกุฏิไปเป็น
โรงครัวไปเป็นศาลาไปเป็นที่อยู่อาศัยอันใดเราเรียกต่างๆกันไปแต่ว่าตัวธาตุแท้ตัวธรรมชาติมันก็คืออย่างเดียวกันเรามาเรียกว่าธรรมชาตินั้นถ้าเรียกในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นกองก็เรียกว่าเป็นขันธ์เป็นขันธ์ห้ามีห้าขันธ์ธรรมชาติที่มีประเภทต่างๆกันเราก็เรียกว่าขันธ์ถ้าเอาธรรมชาตินั้นมาพูดในแง่ของเป็นที่เชื่อมต่อเป็นที่บอกเกิดเราก็เรียกธรรมชาติแบบนี้ว่าอายตนะก็คือปรมัตถธรรมนั่นแหละเหมือนกับสิ่งก่อสร้างทั้งหลายโดยวัตถุดิบแล้วก็คือสิ่งเดียวกันอิฐหินปูนทรายเหมือนกันนะที่พระเจ้าแสดงไว้หลายๆอย่างก็เพื่อประโยชน์ต่อผู้ฟังบางคนฟังเรื่องขันธ์ห้ารู้เรื่องรู้ราวเข้าใจนำไปปฏิบัติได้ดีแต่บางคนก็ไม่เข้าใจพอไปฟังพูดเรื่องอายตนะรู้เรื่องรู้ราวดีเข้าใจไปปฏิบัติได้บางคนก็ไม่เข้าใจพอไปฟังเรื่องธาตุ18รู้เรื่องรู้ราวเข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนฟังเรื่องอริยสัจจะเข้าใจบางคนฟังเรื่องอินทรีย์บางคนฟังเรื่องปฏิสุบาทแต่แล้วตัวสภาวะจริงๆเป็นคือปรมัตถธรรมก็คือจิตเจตสิกรูปนะจิตเจตสิกรูปเนี่ยก็คือมาจัดเป็นขันธ์ห้านะรูปก็เป็นรูปขันธ์จิตก็เป็นวิญญาณขันธ์เจตสิกก็เป็นขันธ์สามคือเวทนาสัญญาสังขารเอาไปจัดเป็นยตนะรูปก็เป็นยตนะได้หลายอย่างนะเป็นอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอายตนะภายนอกมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพารมณ์โผฏฐัพพะอันนี้ก็เป็นอายตนะคือมันมากระทบมาเชื่อมต่อกันมีมนายตนะก็คือจิตธรรมายตนะก็คือเจตสิกทั้งหมดแล้วก็รูปที่ละเอียดตลอดทั้งนิพพานนี่ก็เป็นธรรมายตนะเนี่ยที่เป้าหมายของการปฏิบัติเนี่ยต้องการให้เข้าไปถึงนิพพานสภาพดับทุกข์เป็นสันติลักขณะเป็นธรรมายตนะถ้าว่าโดยธาตุก็เป็นธรรมธาตุนะก็เป็นเรื่องอย่างเดียวกันธรรมชาติอย่างเดียวกันนะขันธ์ห้าพูดย่อลงมาแล้วก็คือรูปนามนะรูปขันธ์ก็เป็นรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามธรรมเดี๋ยวเราจะพูดสั้นๆแล้วก็พูดว่าวิปัสสนาเนี่ยต้องกำหนดดูรูปนามนะถ้าพูดให้กว้างนิดหน่อยก็กำหนดขันธ์ห้าเจริญวิปัสสนาต้องกำหนดขันธ์ห้าคือกำหนดดูรูปธรรมดูรูปขันธ์กำหนดเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปหนักใจว่าเอ้ยธรรมะโหมีคำสอนมากมายเหลือเกินเราจำไม่หวัดไม่ไหวเราจะปฏิบัติไม่ได้กำลังไม่ใช่เวลาเรามาปฏิบัติจริงๆมันก็ไม่มากอะไรนะเพียงระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏดูปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏหรือดูรูปดูนามที่กำลังปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรนะเรื่องการเจริญสติไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่เราไปทำให้มันยุ่งเองคิดว่าโอ้เราต้องคิดมากมากต้องพิจารณามากมากนั่นแหละมันเป็นเรื่องห่างไกลออกไปการเจริญวิปัสสนาเป็นเรื่องระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเช่นกำลังรู้สึกเย็นก็ระลึกตรงที่รู้สึกเย็นกำลังรู้สึกตึงก็รู้เลือตรงที่ตึงกำลังรู้สึกแข็งก็กำหนดรู้ความรู้สึกแข็งกำลังเห็นก็ระลึกรู้สภาพที่กำลังเห็นกำลังได้ยินก็ระลึกรู้สภาพที่กำลังได้ยิน
กำลังคิดนึกก็กำหนดรู้สภาพที่กำลังคิดนึกกำลังพอใจก็ระลึกรู้สภาพที่กำลังพอใจกำลังไม่พอใจก็ระลึกรู้สภาพที่กำลังไม่พอใจกำลังสงสัยก็ระลึกรู้สภาพที่กำลังสงสัยเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเฝ้ารู้เฝ้ารู้เฝ้าติดตามสิ่งที่กำลังปรากฏมันก็ปรากฏที่ทางกายบ้างทางใจบ้างหรือว่าทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายทางใจบ้างจะระลึกรู้เข้าไปสู่ปรมัตถ์แท้ธรรมชาติแท้แล้วไม่คิดต่อพอคิดต่อแล้วมันจะไปสมมุติเนี่ยพอกำหนดได้ยินได้ยินเนี่ยจะพอแค่ได้ยินได้ยินเนี่ยคือปรมัตถ์เสียงก็ดีได้ยินก็ดีเป็นปรมัตถ์ที่เกิดดับถ้ารู้แค่ตรงเนี้ยก็เรียกว่ารู้แค่ปรมัตถ์ได้ยินแล้วดับไปได้ยินแล้วก็จะเห็นว่าปรมัตถธรรมนี่เกิดดับจริงไม่ใช่ตัวตนจริงนะแต่ถ้าหากว่าเสียงนี่มันเสียงคนเสียงรถอย่างนี้มันเป็นบัญญัติน่ะมันเป็นจริงเหมือนกันแต่มันจริงโดยสมมติเป็นรถเป็นเรือเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพัดลมเนี่ยเป็นจริงโดยสมมุติวิปัสสนาจะระลึกรู้จริงโดยแท้จริงโดยปรมัตถ์แค่นั้นแค่เสียงแค่การได้ยินเนี่ยเป็นปรมัตถ์ถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของเป็นสมมุติน่ะแต่นี้สติระลึกรู้ได้ทันไหมถ้าไม่ทันมันก็เลยไปในขณะที่มันเลยไปเป็นสมมุติในขณะนั้นก็ยังมีปรมัตถ์อยู่แต่มันไม่ใช่การได้ยินเสียงมันมาเป็นความนึกคิดมันเกิดที่หัวใจเกิดที่ใจเกิดที่เรียกว่ามโนทวารให้ได้ยินเสียงนี่มันเกิดทางโสตทวารแต่ความคิดนึกที่คิดออกไปถึงตีความหมายว่าเป็นรถเป็นเรือเป็นคนเป็นสัตว์นั้นความนึกคิดมันเกิดทางใจได้ยินนั้นดับไปแล้วความคิดนึกมาเกิดต่อได้ยินเป็นปรมัตถ์ความคิดนึกเป็นปรมัตถ์แต่เรื่องราวคนสัตว์สิ่งของเป็นสมมุติถ้ากำหนดได้ยินทันก็ระลึกสภาพได้ยินมันเลยไปสู่ความนึกคิดก็กำหนดที่ความนึกคิดมันเลยไปสู่ความพอใจไม่พอใจก็ระลึกสภาพของจิตที่พอใจไม่พอใจแล้วฝึกอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็ระลึกได้ขณะหนึ่งได้สติระลึกได้ปรมัตถ์ขณะหนึ่งรู้ความนึกคิดในขณะหนึ่งอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะวิปัสสนานั้นสติต้องระลึกตรงต่อปรมัตถธรรมและก็เป็นปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏฉะนั้นผู้ปฏิบัตินี่จะต้องเข้าใจแยกอารมณ์ให้ถูกอารมณ์อันใดเป็นบัญญัติอารมณ์อันใดเป็นปรมัตถ์ถ้ามันฉายออกมาเป็นรูปทรงสันฐานรูปร่างท่าทางความหมายยืนเดินนั่งนอนนี่คือสมมุติแหละเนี่ยต้องเข้าใจถ้าสติสัมผัสที่ปรมัตถ์มันก็ไปรู้ที่ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงความไหวกระเพื่อมปวดเจ็บเมื่อยชาคันผิวอะไรเหล่านี้นั่นคือปรมัตถ์ให้ไปรู้ให้ไปจดสภาวะวิเศษณะละขณะของรูปแต่ละชนิดไม่เหมือนกันอย่างรูปดินรูปดินจะมีวิเศษลักษณะคือลักษณะประจำตัวของมันก็คือแข็งแข็งดินเนี่ยไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เราไปเหยียบย่ำเท่านั้นที่ร่างกายของเราก็มีธาตุดินนะในเซลล์ทุกเซลล์ที่เล็กที่สุดนั้นก็จะมีดินอยู่คือมีธาตุของความเข้มแข็งอยู่และที่มากระทบมันก็มีธาตุเข้มแข็งอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่โต๊ะที่เก้าอี้ที่พื้นมันก็มีธาตุของดินอยู่มันมากระทบกับกายประสาทมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกแข็งฉะนั้นการกำหนดให้ตรงลักษณะของรูปดินก็จะต้องกำหนดให้จดลักษณะของความแข็งแข็ง
ไปรู้ที่ความเข้มแข็งเรียกว่ารู้รูปธรรมลักษณะของรูปธรรมชนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นรูปร่างนะไม่เป็นรูปร่างสะโพกไม่เป็นรูปร่างขาไม่เป็นรูปพื้นแผ่นดินแต่มันเป็นความแข็งแข็งเป็นความรู้สึกแข็งความแข็งนี่เป็นรูปความรู้สึกแข็งนี่เป็นนามนะมันก็จะประชุมกันอยู่ทั้งนั้นน่ะเนี่ยประชุมกันความแข็งความรู้สึกแข็งมันประชุมกันอยู่มันกระทบกันแล้วมันก็รู้สึกตรงนั้นมันมีทั้งแข็งมีทั้งกายประสาทมีทั้งวิญญาณที่ไปรู้สึกตรงนั้นเรียกเกิดการผัสสะขึ้นแล้วมันจึงเกิดเวทนาความรู้สึกให้รู้ตรงนั้นรู้แค่ความรู้สึกที่แข็งแข็งเรียกว่าไปรู้จดสภาวะลักษณะของรูปชนิดหนึ่งคือรูปดินต่อไปมันก็จะเห็นสามัญลักษณะว่าไอ้ความแข็งแข็งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับมีสภาพบังคับไม่ได้อันนั้นเป็นสามัญลักษณะหรือว่าความตึงความหย่อนลักษณะของลมมันจะทำให้รู้สึกตึงเช่นหายใจเข้าไปมันตึงเนี่ยความตึงตึงถ้าเวลาหายใจออกตึงน้อยอ่ะอันนี้ให้กำหนดความตึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราไปดูความตึงมากๆนะบางคนว่าฉันไม่ตึงอะไรเลยเนี่ยฉันนั่งไม่เห็นมีเคร่งตึงไม่ได้หมายถึงว่าเคร่งตึงมากๆนะหมายถึงมันตึงน้อยๆนั่นแหละหายใจเข้าก็รู้สึกตึงตึงหน่อยๆนั่นแหละคือธาตุลมสติไปสัมผัสลักษณะของความตึงตึงเรียกว่าไปจดสภาวะของธาตุลมต่อไปมันก็เห็นในธาตุลมเนี่ยมีความเกิดดับมีความไม่เที่ยงมีสภาพที่บังคับไม่ได้เห็นสามัญลักษณะของธาตุลมธาตุไฟมันก็จะมีลักษณะร้อนและเย็นนอนน้อยก็เป็นความเย็นเนี่ยวิเศษลักษณะของธาตุไฟก็คือความร้อนหรือความเย็นและมันก็มีสามัญลักษณะก็คือมันเกิดดับไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ส่วนนามธรรมนะคือจิตและเจตสิกที่เขาประกอบมันก็มีลักษณะประจำตัวของมันจิตเนี่ยมันจะมีวิเศษลักษณะก็คือเป็นเพียงสภาพรับอารมณ์จิตเนี่ยมันจะมีสภาพรับอารมณ์รับอารมณ์นะรับอารมณ์นั้นรับอารมณ์นี้นะมันเหมือนกับถ้าเราดูไปที่จิตมันก็มันแวบไปแวบมานะนั่นแหละจิตมันมีกิริยาของการรับอารมณ์รับเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยถ้าไปดูที่สภาพของการรับอารมณ์เราก็จะพบความเปลี่ยนแปลงเกิดดับทีนี้ในจิตนั้นก็จะมีเจตสิกต่างๆเข้าประกอบอยู่เจตสิกแต่ละชนิดมันก็มีสามัญมีวิเศษลักษณะประจำตัวของมันเช่นสัญญาก็มีลักษณะจำอารมณ์สภาพที่จำได้หมายรู้นั่นก็เป็นสภาวะอันหนึ่งมันก็เกิดดับเหมือนกันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันความตรึกนึกเนี่ยมีตรึกมีนึกเนี่ยก็เป็นลักษณะของตัววิตกมันตรึกนึกเนี่ยลักษณะธรรมชาติก็ต่างออกไปหรือว่าธรรมชาติของความตัดสินใจเนี่ยก็มีลักษณะอย่างหนึ่งธรรมชาติของเจตนาความตั้งใจเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างหนึ่งเป็นลักษณะที่ต่างๆออกไปในกระแสจิตเวทนามันก็มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งเวทนาที่ทางใจมันก็จะมีดีใจบ้างเสียใจบ้างเฉยๆบ้างถ้าเป็นเวทนาเนี่ยมันต่างจากอันระหว่างความจำกับเวทนามันก็ต่างกันเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยสังเกตธรรมชาติที่มันมีต่างๆกันต่างๆต่อไปมันก็จะทำให้ไปเห็นความเกิดดับเห็นสามัญลักษณะ
เมื่อเราดูสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราดูอย่างเราดูที่เสาเนี่ยถ้าเราเห็นความต่างกันของลวดลายของหินเนี่ยเราก็จะเห็นความสลับสับเปลี่ยนของมันแต่ถ้าเราดูมันเหมือนกันไปหมดเนี่ยเราจะไม่เห็นความสลับสับเปลี่ยนของมันฉะนั้นเราดูความต่างกันเนี่ยก็เหมือนเราดูลักษณะของธรรมชาติแต่ละชนิดมันต่างกันต่อไปมันก็จะไปเห็นความเกิดดับได้อันนี้เกิดหมดไปอันนี้เกิดหมดไปอันนี้เกิดหมดไปนะแต่มันรวดเร็วฉะนั้นเราก็หัดสังเกตสังกาสภาพธรรมต่างๆที่ปรากฏทั้งที่กายทั้งที่จิตใจเนี่ยตอนนี้ว่าการเข้าไประลึกสังเกตนั้นจะต้องให้ได้ปัจจุบันด้วยอย่าไปเข้าใจว่าเราจะมีปัญญามากๆเราจะต้องคิดนึกมากๆวินิจฉัยมากๆอันนั้นมันยิ่งไกลปัญญาที่แท้จริงไปใหญ่คอยรับรู้อารมณ์ใดทีแล้วก็ไปคิดนึกไปพิจารณาไปมันจะไปสู่สมมุติหมดนะสิ่งที่เป็นสภาวะปรมัตถ์ที่มันเกิดอยู่เฉพาะหน้ามันจะไม่เห็นนะฉะนั้นอย่าไปหลงกับความคิดแม้ความคิดนั้นมันจะคิดไปในเรื่องธรรมะนะคิดไปในเรื่องดีเรื่องบุญกุศลเรื่องธรรมะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาชีวิตเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายไม่เจรังยั่งยืนแต่นั่นมันก็คือความคิดไปสู่สมมติบัญญัตินะมันเป็นปัญญาเหมือนกันแต่มันปัญญาที่เกิดจากความคิดมันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการจะมีปัญญาที่แท้จริงนั้นต้องรู้ปัจจุบันต้องระลึกสภาวะที่กำลังปรากฏจริงๆหากเมื่อเกิดจิตมันมัวไปคิดแล้วไปรับรู้อะไรมันก็นึกคิดเรื่องนั้นนี่แม้จะเป็นเรื่องธรรมะสติก็ระลึกรู้เข้ามาที่ความคิดรู้ความคิดรู้ความนึกความคิดที่มันกำลังผุดขึ้นมันก็กลับมาเป็นปัจจุบันมันก็ตัดสมมติออกกลับมาเป็นปัจจุบันต้องหัดไว้หัดน้องเข้ามาสู่ความตรึกนึกที่กำลังปรากฏให้เป็นปัจจุบันจนกระทั่งมันเป็นปัจจุบันที่สั้นที่สุดชั่วขณะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเห็นสภาวะที่ปรากฏนิดเดียวหมดไปนิดเดียวหมดไปหมดไปหมดไปนั่นแหละมันจะถอนความยึดถือได้นะถอนด้วยใจจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงจริงๆความไปยึดถือว่าเที่ยงถูกถอนออกความยึดถือว่าเป็นสุขถอนออกไปความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราถอนออกไปในขณะนั้นเนี่ยเพราะไปเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันเกิดดับจริงๆมันบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆมันเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่เกิดจากการคิดพิจารณาพยายามคิดมากๆเอาไม่ใช่แต่เพราะอาศัยที่สติระลึกตรงต่อปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏอยู่มันก็รู้แจ้งในขณะนั้นทันทีเรียกว่ารู้ประจักษ์รู้เฉพาะหน้าเพราะมีสิ่งสภาวะเป็นหลักฐานต้อนให้เกิดความรู้อยู่ในขณะนั้นเห็นความเกิดดับอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นความไม่เที่ยงต่อหน้าต่อตาเห็นสภาพบังคับบัญชาไม่ได้ต่อหน้าต่อตาไม่ต้องคิดนึกอะไรเหมือนอุปมาเหมือนกับว่าเราอยู่ในที่มืดตอนแรกเราอยู่ในที่มืดเราไม่เห็นอะไรเราแต่เราก็บอกได้ตรงนั้นเสาอยู่ตรงนั้นเก้าอี้ตรงนั้นโต๊ะอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยความรู้อย่างนี้ไม่ใช่รู้แจ้งมันเป็นความรู้จากเรานึกคิดจดจำแต่ถ้าเกิดเป็นความรู้แจ้งก็อุปมาเหมือนเปิดไฟขึ้นพอไฟมันสว่างปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ฉับพลันทันทีว่าอะไรอยู่ตรงไหนเป็นยังไงไม่ต้องคิดนึกอะไรละปัญญาที่เป็นวิปัสสนาก็เหมือนกันมันเป็นปัญญาที่ฉับพลันนะฉับพลันเป็นปัญญาที่ไม่ต้องคิดนึกอะไรขึ้นมาขอเพียงว่าให้มีสติระลึกให้ตรงต่อปรมัตถ์
รงต่อสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏนะว่าผู้ปฏิบัติได้รู้จักสภาวะปรมัตถ์ทางกายได้นะไปรู้ความไหวความตึงความแข็งความอ่อนความเย็นความร้อนได้รู้จักสภาวะธรรมเหล่านี้แล้วก็เริ่มปล่อยสมุติออกเคยดูสมุติเป็นสุดทรงสันฐานให้ปลดคัดออกไปไม่จำเป็นต้องมาใช้นะให้รู้แต่ความรู้สึกเมื่อรู้แต่ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ก็ไม่มีร่างกายไม่มีท่านั่งไม่มีความหมายตัวเองว่านั่งอยู่ถ้ามันยังเป็นความหมายว่านั่งอยู่นั่นคือมันยังเกาะอยู่กับสมมุติอยู่ถ้าสติมันไปอยู่กับปรมัตถ์ล้วนๆมันก็จะมีแต่สภาวะความรู้สึกต่างๆแต่ไม่มีท่าทางของกายไม่มีความหมายว่านั่งอยู่มีแต่สภาวะเป็นความรู้สึกต่างๆก็มีจิตใจที่เป็นตัวรับรู้อยู่เนี่ยเมื่อผู้ปฏิบัติสัมผัสสัมพันธ์กับสภาวะที่กายก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสภาวะทางจิตใจด้วยนะจะดูแต่ความรู้สึกทางกายไม่พอนะดูแต่สภาวะทางกายไม่พอมันก็ต้องดูถึงจิตใจด้วยทางจิตใจเนี่ยเราจะดูอย่างไรนะต้องหัดต้องสังเกตนะธาตุรู้สภาพรู้นะเหมือนอย่างว่าทางกายสมมติว่ากายรู้สึกไหวนะกายที่ไหวมันก็มีตัวเข้าไปรู้ความไหวไอ้ตัวที่ไปรู้ความไหวนั่นแหละต้องถูกรู้ด้วยความไหวเกิดขึ้นที่กายรู้นี่เกิดขึ้นที่ใจมันคนละอันกันสตินี่จะต้องรู้ทั้งความไหวรู้ทั้งผู้รู้นะหรือว่าบางครั้งจิตมันคิดนึกสติก็มาระลึกรู้ความนึกคิดนะมันก็คนละอันกันแล้วไอ้ความคิดนึกก็อันหนึ่งตัวสติที่เข้าไปรู้ความนึกคิดก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นเหมือนผู้รู้และสตินั้นต้องรู้ทั้งความคิดด้วยรู้ทั้งตัวผู้รู้ด้วยหรือบางครั้งเราสังเกตในจิตใจว่ามันมีความรู้สึกมันรู้สึกสบายรู้สึกผ่องใสรู้สึกสงบก็เท่ากับมีสติเข้าไประลึกรู้อาการในจิตความสบายความสงบความปลองใสเหล่านี้มันมีสองอย่างนะคือความสบายในจิตอันหนึ่งจิตที่เขาไปรู้ผู้รู้เนี่ยอีกอันหนึ่งสติก็หัดระลึกทั้งความสบายทั้งผู้รู้ที่กำลังไปรู้ความสบายคนละอันกันเช่นเดียวกันเวลาจิตกายมันว่างจากสมมุติว่างจากรูปร่างว่างจากความหมายเกิดว่าไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกจิตก็ไปสู่ความว่างเปล่าถ้าหากเรากำหนดจิตไม่เป็นเนี่ยเราจะอยู่อย่างนั้นแหละจิตเราจะอยู่กับความว่างอยู่นั้นเนี่ยไม่เห็นมันไปยังไงมันได้แต่ว่างๆนิ่งสงบอยู่กับความว่างเพราะเราสติไม่ได้ลึกรู้จิตใจเป็นสมมติถึงความไม่มีอะไรแต่จะทำยังไงเวลาขณะที่จิตไปรู้อยู่กับความว่างก็ทำสติรู้มาที่จิตรู้มาที่ผู้รู้นะความว่างอย่างหนึ่งตัวที่ไปรู้ว่างอย่างหนึ่งมันคนละอารมณ์กันคนละอย่างว่างกับผู้รู้ว่างสติต้องระลึกมาที่ผู้รู้ว่างไม่ใช่ไปรู้ที่ความว่างนะฟังใหม่เที่ยวความว่างกับผู้รู้ว่างนะสติต้องระลึกมาที่ผู้รู้ว่างไม่ใช่ไปดูความว่างหรือขณะที่เกิดเราจิตใจไปเห็นภาพนิมิตเป็นแสงสว่างเป็นสีเป็นสันเป็นภาพอะไรก็ตามก็ให้กำหนดมารู้ที่จิต
เรารู้ที่ผู้รู้นะนิมิตเหล่านั้นก็จะหายไปหรือบางคนอาจจะมีนิมิตทางหู นิมิตเนี่ยมันเกิดขึ้นทางหูได้นะคือมันเหมือนได้ยินเสียงจริงๆแต่ที่จริงไม่มีเสียงจริงแต่มันเกิดจากจิตสร้างขึ้นจิตมันจำขึ้นมันจดจำมันสร้างมันได้ยินเสียงจริงๆฉะนั้นถ้าสติไม่รู้เท่าทันต่อจิตใจมันก็จะอ่านไม่ออกว่าสิ่งที่รับรู้นะคือของปลอมอยู่คือเป็นเรื่องของจิตที่สร้างขึ้นมามันจะเกิดการหลอกตัวเองสำคัญมั่นหมายเอาว่าเป็นจริงเป็นจังนะดังนั้นหัดดูมาที่จิตใจแล้วนิมิตทางหูนั้นก็จะหายไปอีกประการหนึ่งก็คือว่าจิตที่มันมีความตรึกนึกอยู่พอมันมีการตรึกนึกมีตัวปรุงแต่งตรึกนึกอารมณ์ของจิตมันก็จะเป็นภาษาขึ้นเป็นภาษาเป็นชื่อเป็นความหมายอารมณ์ของจิตที่เป็นชื่อเป็นภาษาเป็นความหมายอันนั้นเป็นบัญญัติเป็นบัญญัติเวลาจิตมันตรึกนึกขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ของจิตมันจะเป็นชื่อเป็นภาษาเป็นความหมายชื่อภาษาความหมายเป็นบัญญัติเป็นสมมติเป็นของปลอมเป็นจริงแต่จริงโดยสมมติแต่ไอ้ตัวจิตตัวตรึกนึกที่กำลังตรึกนึกที่กำลังจำที่กำลังผุดขึ้นมาปรุงแต่งเนี่ยเป็นปรมัตถ์ต้องทำสติมารู้ที่ความปรุงแต่งที่ความตรึกนึกมารู้ที่ตัวรู้เนี่ยนะมันถึงจะตัดชื่อออกตัดความหมายออกตัดเรื่องราวออกแล้วเวลาที่จิตใจมีการตรึกนึกถึงเรื่องอะไรขึ้นมาให้สติน้อมมารู้ที่จิตที่ความตรึกนึกอย่างบางคนเนี่ยนอนไปก็กลัวนู่นกลัวนี่กลัวอะไรต่างๆความกลัวเกิดขึ้นมาเป็นอาการในจิตมันกลัวขึ้นมาเพราะมันมีความตรึกนึกก่อนนะมีสัญญาที่จำเรื่องอะไรไว้มันก็จะมาปรุงแต่งไปในเรื่องเหล่านั้นพอปรุงแต่งมันก็เกิดความกลัวดังนั้นสติก็หัดระลึกรู้หนึ่งรู้ความกลัวรู้ความปรุงแต่งถ้าดูความปรุงแต่งได้ตรงก็จะพบความปรุงแต่งจะย่อยแล้วก็สลายไปความกลัวก็หายไปถ้าเผลอมันก็ปรุงแต่งรู้อีกถ้าเผลอไม่รู้มันปรุงแต่งยาวขึ้นมามันก็กลัวอีกเพราะนั้นหัดดูความปรุงแต่งในกระแสจิตใจของตนเองที่กำลังผุดขึ้นมานี่คือปรมัตถธรรมความปรุงแต่งความตรึกนึกเป็นปรมัตถ์ความกลัวก็เป็นปรมัตถ์ถ้าไม่มีการปรุงแต่งแล้วมันจะไม่กลัวเนี่ยอย่างเช่นว่าเรากลัวผีเนี่ยเราจะต้องจำในเรื่องนั้นไว้เราต้องฟังเรื่องนั้นมาทั้งที่เราก็ไม่เคยเห็นฟังแต่เขาเล่ามาว่ามันมาเป็นรูปแบบนั้นเป็นอย่างนั้นน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนั้นจิตเราก็บันทึกเรื่องเหล่านั้นเป็นข้อมูลไว้ในใจพอเรามาอยู่ที่มืดที่สงบสัญญาเก่าเขาก็จะปรุงแต่งในจิตใจมันก็ทำให้เกิดความกลัวขึ้นนะนี่ถ้าเกิดคนบางคนเขาจำมาดีจำมาเป็นประเภทไม่กลัวมันก็ปรุงแต่งมาให้ไม่กลัวอย่างคนบางคนเนี่ยไปอยู่ที่มืดก็ไม่กลัวเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ปรุงแต่งเขาไม่ได้จำในเรื่องไม่ดีไว้มันก็ไม่กลัวหรือสัตว์บางชนิดเนี่ยถ้าเราจำไว้ในทางไม่ดีมันก็เกิดความกลัวเกิดความรังเกียจเช่นเรารังเกียจสัตว์บางชนิดเนี่ยก็เพราะเรามันจำในสิ่งเหล่านั้นไว้ในทางไม่ดีเวลาถึงคราวมันก็มาปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้เกิดความปรุงความกลัวขึ้นมาความรังเกียจขึ้นมาทีนี้เราในทางการปฏิบัติก็คือระลึกรู้ถ
ทำสติระลึกรู้จิตใจที่กำลังตึกนึกปรุงแต่งเหล่านั้นที่กำลังปรากฏนะนี่เป็นการได้ศึกษาสภาวธรรมธรรมชาติตามความเป็นจริงการเจริญวิปัสสนานี่ก็คือการศึกษาความเป็นจริงธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตก็คือมันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติที่ประกอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่ไม่เป็นคนไม่เป็นสัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับมีสภาพบังคับบัญชาไม่ได้เป็นของมันเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองถ้าไปรู้แจ้งเห็นจริงจิตเขาก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นจิตก็เป็นอิสระจิตก็หลุดพ้นจิตก็ไม่ทุกข์ที่จิตใจของบุคคลเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ถูกผูกมัดไว้ไม่เป็นอิสระเป็นทาสของอารมณ์ของสิ่งเหล่านั้นอยู่นั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยงั้นที่เราทุกข์เวลาเราพลัดพรากจากของรักของเจริญใจเนี่ยเราทุกข์เราเสียใจเพราะอะไรเพราะเราไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราเป็นสามีของเราเป็นภรรยาของเราเป็นลูกของเราเป็นพ่อแม่ของเรามันจึงเกิดความเศร้าโศกจึงเกิดความเสียใจจึงเกิดความอาลัยอาวรณ์มันมาจากอุปาทานก่อนแล้วรู้ที่คนอื่นก็ตายกันทำไมเราไม่รู้สึกอะไรฟังข่าวคนแต่ละวันละวันเนี่ยตายกันเยอะแยะไม่เห็นเศร้าโศกเราอยากจะโศกมันน่าจะโศกให้มันครบทุกคนไอ้เรามาโศกเศร้าเฉพาะพ่อแม่ของเราสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราตัวเราเองนี่มันอะไรกันเพราะความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้ต่างหากเนี่ยมันแฝงอยู่มันจึงต้องทำให้ชีวิตจิตใจของเราต้องเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เรื่อยไปตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งความจริงก็ต้องยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือของเที่ยงนี่คือสุขนี่คือตัวตนแล้วก็จึงต้องทำกรรมกันอยู่อย่างนั้นมีกรรมที่กระทำไปเรื่อยก็ต้องมีการเกิดมีอุบัติบังเกิดขึ้นเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติเมื่อมีเหตุปัจจัยมันก็ต้องมีผลเกิดขึ้นเหมือนต้นไม้ที่มันยังพืชเมล็ดพืชของมันเนี่ยมันยังมีเชื้อมียางอยู่มันก็ไปเจอดินเจอน้ำมันก็ขึ้นเป็นต้นขึ้นมาอีกแล้วมันก็ออกผลออกมาอีกมันเพราะมันยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่ อันนี้ถ้าเราว่าโดยสมมุติว่าโดยปุคคลาภิฐานเราก็ว่าได้ว่ามีคนเกิดคนตายมีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่วนเวียนหมุนเวียนอยู่ใน31ภูมิเนี่ยอันนี้เราว่าโดยปุคคลาธิฐานว่าโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้าว่าโดยธรรมาธิฐานแล้วมันไม่มีคนตายไม่มีคนเกิดไม่มีไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่จะไปเกิดไปตายเพราะในขณะที่มีชีวิตอยู่ขณะนี้มันก็ไม่มีคนที่เรานั่งกันอยู่นี่มันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นเพียงสัตว์แต่ธรรมชาติที่เกิดประชุมกันมายังเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่ในสภาพอย่างนี้ที่ว่าคนตายก็คือธรรมชาติเหล่านี้มันไม่ประกอบกันแล้วมันหมดเหตุหมดปัจจัยต่อกันก็สลายตัวแต่มันยังมีพลังมีอำนาจคือมีกิเลสอยู่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยมันก็สร้างใหม่มันก็มีธาตุธรรมชาติเนี้ยไปอุบัติมันเกิดขึ้นอีกเราก็เรียกว่าคนเกิดสัตว์เกิดแต่ที่จริงที่ไปเกิดนั่นก็คือธรรมชาติคือเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเป็นธาตุธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในชาตินี้ส่งไปอุบัติไปอุบัตินั่นก็เป็นสักแต่ว่าธรรมชาติแต่ธรรมชาติเหล่านั้นมันก็ไม่รู้ตัวอีก
มันไม่รู้มันก็สำคัญมั่นหมายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เกิดกิเลสทำกรรมอีกแล้วมันก็ไปอุบัติกันต่อไปอีกเรียกว่าไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติแต่มันธรรมชาติเหล่านั้นมันถอนตัวเองไม่ออกเพราะมันไม่รู้จากตัวของมันเองว่าคืออะไรเป็นอย่างไรมันหลงมั่นยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยต้องวนเวียนในวนสวัฏสงสารอันนี้ถ้าเราพูดโดยปรมัตถธรรมนะพูดโดยปรมัตถธรรมแล้วไม่มีคนเกิดคนตายเพราะในขณะที่ยังอยู่อย่างนี้ยังไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จะเอาคนสัตว์ที่ไหนไปตายไปเกิดมันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่นะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปเห็นสภาวะธรรมในตัวเองในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเข้าไปเห็นธรรมชาติที่เป็นเกิดดับเป็นเหตุเป็นปัจจัยเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงทั้งที่ประกอบอยู่ที่ตนเองทั้งผู้อื่นนะดังนั้นการที่บุคคลเข้าใจแล้วแต่ก็ต้องใช้ไปตามสมมติที่เราสื่อภาษากันเนี่ยก็ไปตามสมมติของโลกเขาเรียกว่าเราเรียกว่าเขาเรียกว่าหญิงเรียกว่าชายเรียกคนเรียกว่าสุนัขเรียกว่าแมวมันก็ต้องว่าไปตามที่โลกเขาสมมติไม่งั้นมันก็สื่อกันไม่รู้เรื่องนะผู้รู้นั้นก็พูดหรือว่าทำไปตามสมมติแต่ว่าจิตใจมีความรู้ความเข้าใจต่อสภาพธรรมตามความเป็นจริงแต่สำหรับปุถุชนนั้นมันไม่ใช่รู้สมมติอย่างเดียวมันหลงสมมติมันไปตามสมมติมันเห็นสมมติเป็นจริงเป็นจังไปหมดเห็นเป็นเราก็เราจริงๆเห็นเป็นคนก็เป็นคนจริงๆเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์จริงๆเหมือนกับที่เขาเล่นละครแสดงออกมาเป็นตัวนี่สมมุติว่านี่เป็นกษัตริย์นี่เป็นทาสนี่เป็นหนุมานเป็นยักษ์เขาสวมหัวลงไปเนี่ยเป็นหนุมานเป็นยักษ์เป็นทศกัณฐ์อะไรเนี่ยถ้าเกิดเราไปหลงว่าเราเป็นจริงเป็นจังแล้วเราไปหลงสมมุติอยู่เขาสมมุติให้อันนี้ก็เหมือนกันน่ะเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์แล้วมันเป็นเรื่องสมมุติแล้วก็ไปหลงสมมุติอยู่นะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่านี่มันเป็นสมมุติถามว่าบุคคลที่รู้สภาวะปรมัตถ์แล้วเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ถูกกระมังนะทำอะไรไม่เป็นหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจิตก็จะต้องมาใช้สมมุตินะจิตขนาดหนึ่งที่จะไปรู้สภาวะปรมัตถ์จิตขนาดหนึ่งก็ต้องมารู้ในสมมุติเนี่ยเราใช้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้สมมุติเนี่ยเราจะเข้าห้องน้ำไม่ถูกเราจะหลบรถไม่เป็นนะการจะหลบรถเป็นการจะเดินไม่ตกถนนจะต้องรู้ในสมมุติมันยันเนี่ยเรียกว่าเอามาใช้สมมุติแต่เวลาที่จะทำให้เกิดความรู้แจ้งจริงๆเนี่ยต้องปลดสมมติออกให้หมดพยายามจะปฏิบัติเอาสมมติทั้งหลายออกให้เหลือแต่ปรมัตถ์ล้วนๆแต่เวลาที่มาใช้อยู่กับโลกอยู่กับตนก็ต้องใช้ไปตามสมมติต้องคิดต้องนึกต้องตีความหมายแต่ว่าถ้าเรายังไม่หมดสิ้นกิเลสแล้วต้องอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีการคิดนึกต้องตีความหมายต้องเป็นไปตามโลกตามสมมติแต่เราจะเป็นผู้เจริญสติรู้ปรมัตถ์สลับไปได้ขณะหนึ่งไปอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสมมติขณะหนึ่งก็มารู้ปรมัตถ์เช่นเราเดินทางเนี่ยเราจะต้องนึกถึงหนทางเส้นทางหลบซ้ายหลบขวากายเคลื่อนไหวแต่ในขณะนั้นเราจะมีสติสลับเข้ามารู้ปรมัตถ์ได้รู้ความไหวที่กายได้รู้จิตใจสภาพจิตใจของตัวเองได้ขณะหนึ่งจิตไปตีความหมายเป็นสมมติขณะหนึ่งก็มารู้ปรมัตถ์ขณะหนึ่งไปรู้สมมติขณะหนึ่งมารู้ปรมัตถ์ความไวของจิตใจเนี่ยมันทำงานได้มันรู้ทั้งเดี๋ยวไปบัญญัติเดี๋ยวไปปรมัตถ์แต่ถ้าคนปฏิบัติไม่เป็นมันจะไม่รู้ปรมัตถ์เลยมันจะไปบัญญัติตลอดไปสมมติตลอดนะฉะนั้นเมื่ออยู่กับโลกอยู่กับสมมติก็ใช้สมมติให้เป็นแต่ก็ไม่หลุดออกไปทีเดียวเวลาเมื่อเก็บตัวปฏิบัติอย่างนี้อยู่นิ่งๆ
เราก็ปล่อยสมมุติให้หมดนะไปรู้ปรมัตถ์ให้ล้วนๆมากที่สุดเพื่อจะทำให้สติปัญญามันสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อจะได้เกิดพลังความกำลังสติมีกำลังปัญญามีกำลังเพื่อจะได้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมเหล่านั้นนะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนะนำมาประกอบท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็พอสมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ ในวัสรสูตรคุถกานิกายสุตตานิบาตพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกับพราหมณ์ว่าด้วยลักษณะของคนเลวในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีสมัยนั้นที่บ้านอคิภารทวาชพรามมีการจุดไฟเตรียมทำพิธีบูชาไฟพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบิณฑบาตมาตามลำดับตรอกในกรุงสาวัตถีจนเสด็จเข้าไปถึงนิเวศของอคิภารทวาชพรามอคิภารทวาชพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวจึงได้กล่าวดังนี้ว่าหยุดอยู่แค่นั้นแหละคนหัวโล้นหยุดแค่นั้นแหละสมณะหยุดแค่นั้นนั่นแหละคนเลวเหตุที่อคิภารทวาชพรามพูดคำหยาบเช่นนี้ก็เพราะมีความเชื่อว่าการเห็นสมณะในเวลาที่มีงานมงคลถือว่าเป็นอวมงคลและก็มีความเชื่อว่าคนที่มีศีรษะโล้นเป็นคนไม่บริสุทธิ์เมื่ออคิภารทวาชพรามได้กล่าวประณามว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าพราหมณ์ท่านรู้จักคนเลวหรือธรรมที่ทำให้เป็นคนเลวหรือไม่อคิภารทวาชพรามตอบว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่รู้จักคนเลวหรือธรรมที่ทำให้เป็นคนเลวดีละแต่ท่านพระโคดมรู้ก็จงแสดงธรรมให้ข้าพเจ้ารู้จักคนเลวหรือธรรมที่ทำให้เป็นคนเลวบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ถ้าฉะนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวอคิภารทวาชพรามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่าคนมักโกรธชอบผูกอาฆาตชอบลบปลู่ดูหมิ่นเห็นผิดเป็นชอบมีมายาพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้ชอบเบียดเบียนสัตว์ทุกจำพวกในโลกนี้ไม่มีความเอ็นดูในเพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่นพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้ชอบทำลายชีวิตผู้อื่นเที่ยวปล้นสะดมถูกประนามว่าเป็นโจรปล้นฆ่าชาวบ้านร้านตลาดพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนเที่ยวลักขโมย
ทรัพย์สินเงินทองที่เจ้าของหวงแหนไม่ได้ให้ในบ้านหรือในป่าก็ตามพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วถูกทวงกลับกล่าวว่าไม่ได้ยืมหลบหนีไปเสียพึงทราบว่าเป็นคนเร็วทรงตรัสต่อไปว่าคนดักฆ่าหรือทำร้ายคนเดินทางชิงเอาทรัพย์สมบัติเพราะความอยากได้ทรัพย์สมบัติเพียงเล็กน้อยของเขาพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนถูกเขาอ้างเป็นพยานแล้วกล่าวคำเท็จเพราะตนเป็นเหตุเพราะผู้อื่นเป็นเหตุหรือเพราะทรัพย์เป็นเหตุพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนที่ประพฤติล่วงเกินภรรยาของญาติหรือของเพื่อนจะด้วยการข่มขืนหรือด้วยการยินยอมก็ตามพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้สามารถเลี้ยงตนเองและผู้อื่นได้แต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาของตนผู้แก่ชราผ่านวัยหนุ่มวัยสาวแล้วพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้ทุบตีดูด่ามารดาบิดาพี่น้องพ่อตาแม่ยายหรือพ่อผัวแม่ผัวพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนที่ถูกถามถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับบอกสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์หรือพูดกลบเกลื่อนบอกไม่ชัดเจนพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนทำบาปกรรมไว้แล้วปรารถนาว่าคนอื่นอย่าพึงรู้ว่าเราทำปกปิดการกระทำไว้พึงทราบว่าเป็นคนเลวคนไปบ้านผู้อื่นถูกต้อนรับด้วยโภชนาหารอย่างดีแต่พอเขามาบ้านตนบ้างกลับไม่ต้อนรับเขาเช่นนั้นพึงทราบว่าเป็นคนเลวทรงตรัสต่อไปว่าคนผู้กล่าวมุสาวาทหลอกลวงสมณะหรือพราหมณ์หรือแม้กระทั่งวณิพกยาจกอื่นๆพึงทราบว่าเป็นคนเลว คนที่เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บิณฑบาตแต่เช้าไม่ถวายอาหารบิณฑบาตกลับด่าว่าขับไล่พึงทราบว่าเป็นคนเลวในโลกนี้คนถูกโมหะครอบงำอยากได้สิ่งของเล็กน้อยของผู้อื่นก็พูดจาหลอกลวงเขาเพื่อได้สิ่งนั้นมาพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้ชอบยกตนและดูหมิ่นคนอื่นประพฤติเลวทรามเพราะความถือตัวจัดของตนพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนโหดร้ายมีจิตใจคับแคบปรารถนาชั่วมีความตระหนี่โอ้โอดไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์พึงทราบว่าเป็นคนเลวคนไม่เป็นพระอรหันต์แต่ปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นดุจโจรในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกพึงทราบว่าเป็นคนเลวตามต่ำช้าที่สุดพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าคนที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเป็นคนเลวคนจะชื่อว่าเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้
จะชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้แต่ชื่อว่าเป็นคนเลวเพราะกรรมชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรมท่านจงรู้ข้อนั้นตามที่เราแสดงนี้คือบุตรคนจันทานผู้ปรากฏชื่อว่ามาสังฆะผู้ปิ้งสุนัขรับประทานต่อมานายมาตังคะได้รับยศศักดิ์ใหญ่ซึ่งได้แสนยากทั้งกษัตริย์และพราหมณ์จำนวนมากต่างมาสู่ที่บำรุงของเขาเขาขึ้นยานอันประเสริฐไปตามทางใหญ่ไม่มีฝุ่นละอองและกามราคะได้แล้วไปเกิดในพรหมโลกชาติกำเนิดห้ามเขาไม่ให้ไปเกิดในพรหมโลกไม่ได้พวกพราหมณ์ที่เกิดในตระกูลสาธยายมนมีหน้าที่ไร่มนแต่ปรากฏว่าพวกเขาทำบาปกรรมอยู่เป็นประจำพราหมณ์พวกนั้นถูกตำหนิในชาติปัจจุบันตายแล้วก็ต้องไปทุกขติชาติกำเนิดห้ามพวกเขาจากทุกขติหรือจากการติเตียนไม่ได้คนจะชื่อว่าเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้จะชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้แต่ชื่อว่าเป็นคนเลวเพราะกรรมชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอักกิภาระทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตในขุททกนิกายมหานิเทศได้ทรงตรัสถึงบุคคลไม่ได้เลวไปตามคำตำหนิของคนอื่นว่าหากว่าบุคคลย่อมเป็นคนเลวเพราะคำที่ผู้อื่นตำหนิแล้วไซใครๆก็ไม่พึงเป็นผู้วิเศษในธรรมทั้งหลายเพราะว่าปุถุชนย่อมกล่าวคำของผู้อื่นโดยความเป็นธรรมเลวชนทั้งหลายเป็นผู้มักกล่าวยืนยันในธรรมเป็นทางดำเนินของตน